ครับสวัสดีครับไปที่สายต่อไปเลยนะครับครับเชิญครับถามแทนคุณพ่อนะครับคุณพ่ออายุ87ปีเกี่ยวกับโรคประจำตัวคุณพ่อนะครับคุณวิโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์สวัสดีครับครับคุณพ่อมีอาการไงบ้างครับเชิญนะครับคือคุณพ่อเนี่ยอายุ87นะปัจจุบันก็รักษาที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยก็20-30ปีแล้วนะครับก็ไปตรวจเลือดทุก6เดือนนะฮะแต่นี้ผลการตรวจเลือดนี่ก็จะมีเรื่องความดันอย่างเดียวที่คุณหมอจะให้ยามาทานตอนเช้า2เม็ดครับ2ชนิดก็ดีจังโดยตัวนั้นก็คือต่อมลูกหมากโตนะฮะอันนี้ก็มีให้ยากินแล้วก็ทุก3เดือนหมอเป็นนักตรวจเลือดนะครับต่อมลูกหมากโตแล้วก็ฉีดฮอร์โมนแต่นี้เรื่องความดันเนี่ยคุณพ่อเขาบอกเช้าๆกินยา2เม็ดแล้วเนี่ยตอนเช้าวัดความดันที่บ้านเนี่ยมันจะปกติ140 150ไม่เกิน130ประมาณนี้ฮะแต่ว่ามาช่วง2อาทิตย์เนี้ยช่วงกลางคืนจะไปวัดอีกทีหนึ่งมันจะเป็น180 190อ่ะคุณหมออันนี้มันเป็นขึ้นกลางคืนจะไม่ทราบฮะขึ้นกลางคืนแล้วปกติความดันเนี่ยขึ้นตอนเช้านะตอนเช้าตื่นมามันจะสูงกว่าระหว่างตอนเย็นแล้วคุณพ่อหลับสนิทไหมคุณพ่อเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับนะฮะจะหลับยากอาจจะเกิดจากเครียดกังวลแล้วก็นอนไม่หลับมันก็ขึ้นได้แล้วก็อาหารก็ต้องระวังเรื่องลดเค็มนะถ้าความดันขึ้นเยอะอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาเพื่อปรับยาหน่อยครับแล้วก็คุณหมอครับสมมติกลางคืนถ้ามันขึ้น190เนี่ยเราควรจะทานยากันไปเลยครับกันไปเลยฮะกันไว้ดีคืออย่างนี้เดี๋ยวพวกเราต้องเข้าใจนิดนึงคือการวัดความดันมันเป็นค่าประมวลสุดท้ายในร่างกายที่เกิดการขาดสมดุล นะครับผมครับถ้าไม่มีอาการแขนขาชาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ลิ้นก็ยังดีไม่มีอาการสต๊อกมุมปากตกปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่มีความกังวลว่าต้องไปโรงพยาบาลอะไรครับแล้วการกินยาเนี่ยยาความดันมันไม่ได้กินวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันมีผลลงเดี๋ยวนี้นะไม่มีนะมันจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงส่วนใหญ่อ๋อครับทีนี้ถ้าเราต้องไปดูสาเหตุว่ามันขึ้นเนี่ยมันจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็พอกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขึ้นเนี่ยเกิดจากกลางวันกินเค็มมากเด็กก็ไม่ค่อยกินอะไรครับกินข้าวตามมื้อปกติขนมก็ไม่ค่อยกินอะไรเค็มอาหารเราก็ต้องทำให้เขาอย่าไปเอาใส่เค็มนะซุปไม่ต้องเอาเลยนะผงชูรสในตัวแสบเลยครับครับแล้วก็เขาจะเกิดจากการนอนไม่หลับก็ต้องพยายามทำให้เขานอนหลับให้ได้แล้วพ่อไปถูกแสงแดดบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยถูกครับแกอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นการที่นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีวิตามินดีนะมันก็จะมีการสร้างสารเมลาโทนินเซโรโทนินในร่างกายไม่สร้างครับผมก็คงบางคนเกิดอาการนี้เกิดขึ้นจากวิตามินดีพร่องเพราะเดี๋ยวเราไปตรวจเมื่อไหร่เนี่ยต้องไปตรวจก็ต้องบอกให้เขาตรวจวิตามินดีแล้วถ้าไม่เจอแดดเลยต้องเอาวิตามินดีมาให้กินนะวิตามินดีใช่ไหมครับวิตามินดีฮะวิตามินดีคุณหมอจะให้ทานตอนนี้ให้ทานอาทิตย์ละครั้งฮะติดกระจายยาเลยโอเคอาจจะไม่พอก็จะต้องปรึกษาหมอว่าต้องกินเพิ่มไหมครับคนที่นอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่มันจะพ่องแมกนีเซียมกับวิตามินดีนะส่วนตัวสารอันหนึ่งก็คือพวกสารที่จะทำให้เกิดการเขาเรียกทริปโตแฟนโปรตีนมักจะไม่ขาดถ้ากินไข่กินกล้วยแต่มันจะขาดแมกนีเซียมกับถ้ากินกล้วยน้ำว้าบ้างหรือเปล่าแล้วมันจะมีแมกนีเซียมอยู่นะเพียงพอทั้งสามลูกครับอันนั้นกินกล้วยแล้วก็มีวิตามินดีนะมันมีกล้วยมีแมกนีเซียมแล้วก็มีทริปโตแฟนอยู่นะครับผมถึงให้กินกล้วยก่อนตอนเย็นทุกวันอย่างน้อย1ลูกอ๋อครับแล้วถ้ายังนอนไม่หลับต้องหาทางให้นอนให้หลับให้ได้แกจะต้องหาสาเหตุหลับบางทีแกต้องกินยานอนหลับบางเป็นบางวันอันนี้เนี่ยก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมก่อนนอนให้คุณพ่อสวดมนต์เขาชอบอะไรที่ทำให้คลายเครียดชอบฟังเพลงไหมเขาก็ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงหาโปรแกรมในมือถือเปิดเพลงให้เขาฟังตอนกลางคืนเปิดเบาๆอ๋อครับ
เขาจะฟังเพลงเปิดเพลงผมนอนไม่หลับผมเปิดเพลงไม่เกิน2เพลงผมหลับเลยมันเพลิดเพลินไปครับครับให้คลายคลายหน่อยแล้วความดันมันถ้ามันยังไม่ดีขึ้นต้องไปพบหมอเพื่อปรับยาแล้วล่ะครับสรุปถ้ากลางคืนมัน190อย่างนี้ไม่ยังไม่จำเป็นต้องทานใช่ไหมครับคุณหมอกินไปมันก็ไม่ได้ลงเดี๋ยวนั้นนะแต่ถ้ามันนอนไม่หลับมันก็สูงเงี้ยก็ต้องกินยานอนหลับกินนอนหลับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามันสูงมากๆให้ไอ้กำแบงเงี้ยนอนแล้วกำแบงนะเอาลงมาได้10มิลลิเมตรประหลอดนะอ๋อครับแต่คุณหมอมันไม่อันตรายใช่ไหมอ๋อครับอ๋อถ้าเฮ้ยกำแบจะมีอันตรายมันจะลดความดันไม่มันทำให้หัวใจมันจะลดความดันมันจะลดเลยแล้วจาก190จะเหลือลด175 180แล้วภายใน1นาทีเนี่ยกำแบทำไปหยุดทำแบกำแบกำแบครับผมมันเหมือนกับเราเพิ่มการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อและเส้นเลือดที่บริเวณแขนมันจะลดเพชเชอร์ลงจากที่ดันไม่ออกมันจะดันออกมันหมุนเวียนโอเคเราลองดูก่อนแล้วกันแล้วก็ไปปรับยาหาหมอปรับยานะถ้าไม่ดีขึ้นต้องรีบไปหาหมอปรับยาให้ยาเพิ่มยาตั้งคือ190นี้ยังไม่จำเป็นต้องทานยาใช่ไหมครับคุณหมอคือผมบอกแล้วไงทานยาไปหมอให้กินตอนไหนก็กินตอนนั้นอ๋อครับผมครับแล้วก็ถ้าเราจะกินเพิ่มโดยพละการมันไม่ได้อ๋อครับครับแล้วก็ต้องใช้วิธีการอย่างอื่นก่อนนอนไม่หลับต้องแก้นอนไม่หลับยกเว้นถ้าความดันมากๆเรามีอาการมึนหัวเวียนหัวมุมปากตกนี่เลือดในสมองมันไม่ดีแล้วติดอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลครับผมครับถ้าเราจะให้ยาเพิ่มก็ต้องถามหมอก่อนให้ได้ไหมนะมันอย่างลงไปมากๆมันไม่ได้ดีนะยาพวกนี้ครับเดี๋ยวจะได้โอเคนะครับครับครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ